นาการด้านสมองแล้วก็ร่างกายของน้องๆค่ะจริงๆเราควรกังวลมากไหมครับอย่างลูกของเราก็อยู่ในวัยนี้เหมือนกันคือเราโชคดีมากที่คุณหมอที่ดูแลอลิเชียค่ะคือตั้งแต่ที่น้องเริ่มทานอาหารประมาณ6เดือนก็สร้างความตระหนักเรื่องขั้นเด็กเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าคุณหมอไม่สอนเราก็อาจจะไม่รู้ค่ะเราก็พยายามปัดพวกตับเนื้อแดงไข่แดงหรือว่าผักเขียวค่ะแล้วที่สำคัญแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าต้องทานควบคู่ไปกับวิตามินซีมันจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นก็โชคดีค่ะเป็นความโชคดีของแม่ที่อัดให้น้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ถ้าใครแบบพบตรวจเจอเร็วว่าเราขาดธาตุเหล็กก็สามารถบำรุงแล้วก็เสริมมันจะช่วยป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าจริงๆธาตุเหล็กมีความสำคัญมากเลยนะในเรื่องของการพัฒนาสมองนั่นด้วยใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่า2ปีแรกสำคัญที่สุดถ้าเขาขาดธาตุเหล็กแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็ทั้งสมองหรือร่างกายคือมันจะมีพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์อ่ะใช่ค่ะเรื่องนี้คุณแม่ต้องเขาเรียกอะไรต้องรับมือหรือต้องแบบไอ้นี่เลยใช่ไหมในการเตรียมความพร้อมคือมันเป็นสิ่งที่ก็อยากให้ทุกคนตระหนักเลยค่ะเพราะว่า2ปีแรกคือฟาวเดชั่นมันก็จะส่งผลให้ต่อแบบเวลาเขาโตขึ้นมาอาจจะเรียนหนังสือสมาธิสั้นบ้างหรือนู่นนี่นั่นคือสำคัญมากต่อการเติบโตน้องค่ะเพราะบางคนอาจจะแบบละเลยหรืออาจจะแบบมองข้ามเพราะค่ะคิดว่าใช่ค่ะคือพัดรู้สึกว่าโภชนาการของเด็กอ่ะสำคัญจริงๆแล้วก็บางทีเด็กมันก็ปกติเนาะที่เขาอาจจะกินไม่ครบบ้างหรือเลือกกินบ้างแต่เราโชคดีที่เรามีตัวเลือกอย่างอื่นอย่างเช่นนมผงเราก็สามารถเลือกที่เสริมธาตุเหล็กได้ด้วยใช่ค่ะมันเรื่องเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็อย่างที่บอกค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบพาลูกๆมาตรวจเร็วขึ้นเพราะตอนนี้ก็มีเครื่องมือตรวจที่อาจจะไม่ต้องเจาะเลือดแล้วน้องๆก็อาจจะไม่เจ็บก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะสามารถตรวจแบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าตามโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องมือที่ตรวจที่นิ้วก็ได้ค่ะคุณแม่กี่เดือนแล้วคะเนี่ยใกล้8เดือนแล้วค่ะเป็นไงบ้างสำหรับใกล้8เดือนสำหรับท้องนี้แท้ท้องนี้ก็แตกต่างจากท้องแรกเยอะค่ะคือเราก็จะมีความสบายในหลายๆด้านแล้วก็รู้สึกชิลมั้งคะอาจจะเพราะว่าเราผ่านมาแล้วอาจจะรู้สึกพร้อมรับมือกับคนที่2มากขึ้นค่ะความตื่นเต้นยังมีเท่าเดิมหรือว่ามีค่ะตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกเหมือนเราอาจจะคล่องขึ้นในบางอย่างไม่ได้กังวลเท่ารอบแรกที่แบบมือใหม่ 100% ทำอะไรไม่เป็นเลยใช่ค่ะอาการท้อง2ค่ะท้องนี้เพศก่อนละกันก็ทราบเพศแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เฉลยเพราะทางคุณโน้ตก็อยากจะจัดงานแบบกับเพื่อนๆครอบครัวจัดพี่ต้องเดาแล้วแหละทีนี้เดาเลยค่ะมันก็มีอยู่แค่2คนแต่ประเด็นคือไอ้คนได้แล้วจะมีลูกสาวคิดว่าต้องมีลูกชายก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะเดี๋ยวก็กะว่าธันวาคมนี้แหละค่ะเฉลยเพราะว่าอยากจะเฉลยก่อนน้องคลอดมกราของที่เตรียมให้น้องส่วนใหญ่เป็นสีอะไรคะตอนนี้ยังไม่เตรียมเลยตอนนี้คือเตรียมใช้ของพี่ไปค่ะใช้ก็รีวิวเอาพี่ใช้ได้เหรอใช้ได้ใช้ได้ก็จริงๆแพทเองไม่ค่อยซีเรียสค่ะคือเรารู้สึกว่าเขาจะมาก็เพศไหนก็ได้เราก็ดีใจมากแล้วที่เขาจะมาอยู่ในครอบครัวเราเนาะหรือว่าเติมเต็มครอบครัวเลยไหมครบถ้วนก็รู้สึกว่า2คือมันก็เต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะใช่ค่ะเตรียมพร้อมให้คนที่อยู่คุณพี่ยังไงฮะกับการที่ต้องมาเจอกับน้องต้องรับมือกับน้องแล้วอะไรก็พยายามสอนเขานะคะพยายามสอนว่าแบบเรามีเบบีนะเขาก็รับรู้นะคะเวลาไปไหนเขาชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงเด็กแล้วก็จะมาคอยจุ๊บท้องแม่ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าขวบกับ5เดือนเองค่ะรู้เรื่องมากเขารู้ว่ามีน้องอยู่ในรู้ค่ะทุกเช้าก็ถามว่าเบบีอยู่ไหนก็จะมาชี้จะมาจุ๊บท้องแม่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าพอออกมาแล้วเนี่ยจะรักน้องหรือเปล่าต้องเล่นมากไหมคะแพทย์ว่าเขาค่อยๆซึมซับค่ะเราก็พยายามสอนเขาบ่งบอกเขาแล้วก็เขาก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวคอยสอนกันไปเรื่อยๆแหละค่ะเราเริ่มปลูกฝังน้องยังไงบ้างว่าถ้าน้องคลอดออกมาอีกไม่กี่เดือนยังไงช่วยน้องเลี้ยงน้องยังไงก็จริงๆเรื่องเลี้ยงน้องเราไม่ค่อยซีเรียสหรอกค่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็พยายามแค่ให้เขารับรู้ว่าเดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่ค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไม่แตกตื่นว่ารู้สึกว่าแบบถูกดึงความรักไปยังไงแล้วก็เขาก็คือลูกคนแรกแล้วเนาะเราก็รับรู้เขาก็สมองเขาพัฒนาไปกว่าเยอะแล้วว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญเขาก่อนอย่างคิดแบบนี้ต้องคุยกับคุณหมอด้วยไหมว่าจะต้องคุณหมอก็ให้คำแนะนำเยอะค่ะคุณหมอก็บอกว่ายังไงเราก็คุณแม่ก็ต้องเอาลูกคนโตเป็นหลักเพราะว่าเขารู้เรื่องแล้วถ้าเขางอแงอะไรคือคนเล็กเขายังไม่รู้เรื่องเนาะอย่างมากเราก็ปั๊มนมให้คนอื่นป้อนก็ได้แต่คนโตเราก็คงต้องเอาเขาเป็นหลักคุณแม่มีความกังวลอะไรไหมคะพอเราจะมีลูก2คนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังนะคะแต่ก็พอคุยกับแม่ท่านอื่นทุกคนก็จะบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยคูณ2เหนื่อยแบบหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยก็
เราก็รู้สึกว่าเราเอ็นจอยแหละค่ะเราก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ก็ทำให้ดีที่สุดอย่างพี่เต็งเป็นคนที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองมาตลอดจะพอคนที่สองเป็นยังไงฮะจะด้วยตัวเองเหมือนเดิมคือแพทโชคดีค่ะแพทมีทั้งแพทมีทั้งคุณแม่คุณยายที่แบบตอนนี้ลูกก็ค่อนข้างติดแล้วก็มีพี่เลี้ยงด้วยก็เลยทุกอย่างรู้สึกรับมือไหวเรายังสามารถออกมาทำงานโดยที่เราไว้ใจว่าแบบเราทิ้งลูกกับพี่เลี้ยงได้ทิ้งลูกกับคุณยายได้ไม่ได้แบบโอ้เครียดต้องพกลูกไปทุกที่ขนาดนั้นนะคะคุยกับคุณสามียังไงบ้างคะถ้าเกิดน้องคลอดออกมาแล้วอะไรเงี้ยแบ่งหน้าที่กันยังไงหรือว่ายังไงกันคุณสามีก็เน้นให้พัดเลี้ยงไปแล้วคุณสามีจะเป็นแบบแผนกให้กำลังใจอะค่ะเขาจะดูแลเรื่องแบบสุขภาพแม่ส่วนแม่ดูแลลูกประมาณนี้ค่ะสองคนแล้วปิดมีนะหรือว่าคุณที่สาวอะไรก็มีแผนต่อไปไหมคะคุณโน้ตก็ยังอยากมีอีกค่ะไม่ไหวไหมคุณแม่ยังไม่แน่ใจจริงๆว่าจะไหวหรือเปล่าก็บอกไปแล้วค่ะว่าเดี๋ยวขอดูคนนี้คนที่สองโตสักขวบนึงแล้วมาคุยกันใหม่เพราะว่าเราเองเอาจริงคิดถึงงานรู้สึกว่าเราการที่เราท้องคนนึงมันก็ต้องหยุดงานแป๊บนึงแล้วพอเราคลอดเขาออกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากอยู่กับเขาอย่างร้อยหกเดือนแรกให้นมเต็มที่แบบมันฟื้นฟูร่างกายยากนิดนึงค่ะก็อันนี้ค่อยว่ากันเนาะอีกปีนึงมาถามแล้วกันแล้วก็มีคนตอบขัดใจคุณสามีใช่ไหมคะว่าแบบเอ้ยแค่นี้แหละ2คนคุณสามีบอกว่าเตรียมไว้สำหรับ3แล้วใช่เป็นคนสามารถเป็นลูกชายคนนี้จะเป็นลูกสาวหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะใช่คุณสามีก็บอก3แหละกำลังดีกำลังอบอุ่นเขาบอกว่าเหมือนกลัวว่าเขามีอายุกว่าเราเนาะเขาบอกว่ากลัวไปก่อนแล้วหนูเหงากลัวพัดเหงาก็เลยอยากให้มีลูกเยอะๆคิดการไกลมากเลยโอ้เขาคิดจริงจังมากค่ะอยากให้เราแบบมีคนดูแลเราเยอะๆมีสามคนตอนนี้แล้วมันจะได้เห็นกลับมาถ่ายแต่พัดคิดแล้วค่ะว่าปีหน้าคงต้องกลับมาถ่ายทำสักนิดนึงเพราะว่าเราคิดถึงการแสดงมากเดี๋ยวไปดูว่าแบบจะซีรีส์ละครหนังก็เดี๋ยวว่ากันแสดงว่ามีติดต่อเข้ามาก็มีคุยกับช่องเรื่อยๆค่ะว่าแบบแพลนต่อไปคือยังไงแต่ปีหน้านี่ไม่เป็นแพลนได้ไหมที่สุดแล้วปีหน้าเหมือนได้ข่าวว่าละครจะกลับมารีรันอยู่ค่ะใช่ถ่ายทำนี้ก็ไม่จะกลับมาเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตแสดงว่าบทที่น่าสนใจใช่ไหมคะแพลนถึงอยากกลับมานะคือหลักๆเรารู้สึกว่าเรารักอาชีพการแสดงเราสนุกกับการได้ไปกองถ่ายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้ามีโอกาสก็ยังอยากกลับไปทำใช่คุณสามีไม่ห้ามถ้าเกิดว่าจะกลับมาไม่ห้ามแต่ว่าอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะว่าเราจะแบบจัดแบ่งชีวิตยังไงเลี้ยงลูกกับงานคือเราก็อยากทำให้ดีทั้งสองอย่างเนาะพอเป็นคุณแม่บทบาทเรื่องการแสดงอะไรมันเปลี่ยนไปด้วยค่ะในมุมมองอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกอะคิดอยู่ว่าต่อไปนี้ต้องรับแต่บทแม่แล้วแน่ก็คือพารู้สึกว่าอาจจะด้วยอายุมากกว่ามั้งคะหลังๆคือโตแล้วช่องก็ให้โอกาสได้พลิกบทบาทได้อะไรที่อาจจะท้าทายมากขึ้นก็ทุกอย่างเพราะว่าตามความเหมาะสมมากกว่าที่ผู้ใหญ่เขาก็ดูแล้วอะถ้าเราไม่ได้ซีรีส์ไม่ยึดติดอะไรไม่ยึดติดกับบทไม่ยึดติดเล่นอะไรก็ได้รู้สึกนี่แหละคือความสนุกของการได้แสดงใช่แต่ก็ยังเป็นคุณแม่ยังสวยนะขอบคุณเด็กด้วยนะแม่นะเด็กมากโอ๊ยแม่เดี๋ยวนี้แต่ละคนสวยกันหมดเลยค่ะเราก็หมอกนะถ้าเราไม่สู้แต่ว่าท้องนี้ก็ดูเป่งปังเออใช่ดูแบบออร่ามีน้ำมีนวลใช่ไหมคะดูไม่ออกเลยว่าท้องเออใช่ดูไม่ออกว่าท้องไงดูไม่ออกว่าท้องเลยจริงๆพี่ตายแล้วแขนขาดูไม่ใหญ่ดูไม่ออกเลยหน้าก็น้ำหนักขึ้นมากี่โลขึ้นมาตอนนี้ประมาณ10โลแล้วค่ะโอ้สิบโลโชคดีมากเลยที่ไม่ก็ออกเนี่ยซ้อนรูปสุดฤทธิ์ค่ะก็พยายามแบบดูแลสุขภาพเนอะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ลูกแต่ตัวแม่เองด้วยจะได้ฟื้นฟูเร็วๆค่ะเท่านี้หมอไม่กำหนดหรือยังว่าประมาณวันเดือนวันนี้เท่าไหร่สิ้นเดือนมกราสิ้นเดือนมกราไม่ได้แบบมาดูเรื่องกำหนดวันตอนนี้ยังค่ะก็กะว่าเดี๋ยวดูอีกทีใกล้ๆเนาะว่ายังไงว่าคุณหมอแนะนำยังไงเราตั้งใจจะคลอดเองคลอดธรรมชาติหรือว่าผ่าครั้งนี้คุณหมอก็แนะนำผ่าใช่ค่ะผ่าเป็นครั้งแรกเพื่อความปลอดภัยแม่ก็ดูแลตัวเองไปก่อนเนาะคุณแม่ดูแลตัวเองก่อนดูแลลูกคนโตด้วยค่ะตอนนี้ไปดูเลิกด้วยไหมคะดูเลิกก็คงมีดูใกล้ๆล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ซีเรียสตอนนี้ใช่ค่ะชื่อนี่มีอะไรบ้างคนมีแล้วชื่อก็มีคิดไว้บ้างค่ะแต่ก็กับน้องอลิเชียค่ะคนแรกเราก็ไม่ฟันธงจนกระทั่งเห็นหน้าเขาคนที่สองก็คงเป็นเหมือนเดิมรอคลอดปุ๊บแล้วก็อ่ะโอเคชื่อนี้เหมาะแต่ก็มีในใจอยู่บ้างแล้วมีในใจค่ะคุณพ่อเหมือนเดิมตั้งให้เหมือนเดิมชื่อไม่ได้ดูเลยไหมคะชื่อไม่ได้ดูค่ะก็เป็นแบบความชอบคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
เป็นชื่อไทยหรือเป็นชื่อฝรั่งก็น้องก็จะมีชื่อจริงเป็นชื่อไทยแล้วก็ชื่อเล่นก็จะเป็นชื่อฝรั่งที่แบบทุกคนเรียกกันได้อย่างคุณตัวนี้มีแผนเรื่องการเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนโทรตามแล้วค่ะโทรตามไม่หรอกโรงเรียนโทรตามแล้วบอกว่ามกราบอกครึ่งเองนะบอกมาสองคนมกราก็ตกใจเหมือนกันค่ะโรงเรียนบอกว่าเออยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะน้องจะได้แบบมีสกิลแต่เราโชคดีคืออยู่คอนโดค่ะแล้วน้องๆมีเด็กมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดโซเชียลสกิลหรือไม่ได้ขาดแบบคือไม่ใช่เข้ากับคนไม่ได้เราก็พยายามพาเขาไปนู่นไปนี่ได้ไปเข้าสังคมก็เรื่องโรงเรียนคิดว่าไม่รีบดีกว่าเรามีเวลากับเขาแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็โตแล้วคิดไม่ได้ไหมว่าจะช่วงประมาณสัก2ขวบครึ่งหรือ2ขวบคาดว่าคือ3ขวบเลยทีเดียวถ้าใจแพทคือ3แต่คุณพ่อก็บอกว่า2ขวบครึ่งก็ได้ให้เขาได้ไปเตรียมตัวเดี๋ยวว่ากันทุกอย่างตอนนี้คือแบบปล่อยแบบค่อยดูละกันไม่อยากรีบไม่อยากแบบกดดันหรือว่าสร้างเขาเรียกว่าขอบเขตอะไรมากค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ติดลูกใช่ไหมคะแบบไม่อยากโอ้โหติดมากรู้สึกว่าเขายิ่งโตยิ่งน่ารักค่ะอยู่ในวัยที่กำลังพยายามพูดสื่อสารกับเราได้คือเขาเข้าใจหมดเลยนะคะเข้าใจทุกอย่างที่เราพูดแค่อาจจะยังไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรเขาได้รับทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งอีสานจากพี่เลี้ยงก็เลยแบบเขาไม่รู้จะพูดภาษาอะไรก่อนดีภาษาได้หลายใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดลูกไปโรงเรียนคุณแม่จะไม่ร้องหรือง่ายใช่ไหมหลายคนเป็นนั่นน่ะสิคะคือก็โชคดีที่เราอาจจะมีคนเล็กให้คอยดูแลอยู่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ